พวกแอนติสคิวแพ้หมดแล้วเหรอเนี่ยคุณอุยฮารุอดทนไว้ก่อนนะวางใจเถอะนะแค่โดนแรงกระแทกจากการต่อสู้จนหมดสติไปเท่านั้นเองไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้วมิสกะมิโคโตะเลเวล5ที่มีอยู่แค่7คนในเมืองแห่งการศึกษาแต่ถึงจะเป็นระดับเธอก็คงไม่เคยได้สู้กับคนที่มีพลังแบบฉันเหรอเธอจะหยุดฉันที่รวบรวมสมองของคน 10,000 คนเอาไว้ได้หรือเปล่านะหยุดได้หรือเปล่าเนี่ยงั้นเหรอมันแน่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่น่าเชื่อเลยนะไม่นึกว่าจะใช้พลังหลายแบบได้จริงๆอ่ะดูเอาสกิลหรือว่าอะไรก็เถอะขอสนุกให้เต็มที่เลยนะความสามารถของฉันที่มามันแตกต่างกับพลังที่เป็นไปไม่ได้ตามทฤษฎีที่ว่านั่นถ้าจะเรียกต้องเป็นมัลติสกิลเรียกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะที่ฉันจะต้องทำมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเป็นไงล่ะคงจะคิดว่าใช้พลังหลายแบบในเวลาเดียวกันไม่ได้ล่ะสิฮะอะไรกันเนี่ยใช้พลังแบบไม่สนเลยว่าตัวเองจะโดนลูกหลงไปด้วยเนี่ยไม่เป็นท่าเลยนะเลเวล5นี่ทำได้แค่นี้เองน่ะเหรอแค่ป้องกันไฟฟ้าได้ยังไม่กูจะชนะแล้วนะฮะฮะเสร็จกันพอได้หรือยังนะฉันแค่อยากจะตรวจสอบอะไรนิดหน่อยเท่านั้นแหละเสร็จแล้วฉันจะปล่อยทุกคนเองไม่มีใครต้องรับเคราะห์นี่มันเกินไปแล้วนะไม่มีใครต้องรับเคราะห์เลยทำให้คนหมดสติไปตั้งขนาดนั้นล่อลวงจิตใจคนที่เชื่อสักขนาดนั้นทำอย่างนี้แล้วจะให้ยอมเฉยๆได้ยังไงกันล่ะไม่ไหวถึงจะเป็นเลเวล5สุดท้ายก็แค่คุณหนูอ่อนโลกนั้นเหรออย่างเธอน่ะมีหน้าจะมาพูดอีกเหรอการพัฒนาพลังจิตที่พวกเธอฝึกฝนจนเป็นชีวิตประจำวันนึกว่าพวกนั้นทั้งหมดปลอดภัยและถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมแล้วงั้นเหรอพวกผู้บริหารระดับสูงของเมืองปิดบังความจริงที่สำคัญมากบางอย่างเกี่ยวกับพลังจิตเอาไว้พวกครูอาจารย์ที่ไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยทำการฝึกฝนพัฒนาสมองของนักเรียนอยู่ทุกวันเธอน่าจะเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายแค่ไหนที่พูดมาฟังดูมันก็น่าสนใจดีหลังจากจับกุมเธอเรียบร้อยตอนนี้ค่อยสอบสวนเอาทีหลังก็แล้วกันงั้นก็แย่หน่อยนะฉันยังยอมให้จับตอนนี้ไม่ได้หรอกกระป๋องเปล่าเราวิตันอ้าวจะทำยังไงก็แค่ขวานมันให้หมดนี่ละเก่งนี่นะแต่ยังเหรอเป็นไงล่ะบอกแล้วเรื่องขี้ปะติ๋วพอแค่นี้แหละนึกว่าจะลำบากกว่านี้สักอีกทำได้แค่นี้เองสินะเลเวล5จะแค้นกันก็ไม่ว่าหรอกนะจับตัวได้แล้วเป็นไปไม่ได้ใช้พลังดึงเศษเหล็กมาเกาะตัวเป็นโล่อย่างนั้นเหรอช็อตไฟฟ้าระยะประชิดตัวใช้กับเจ้าบ้านนั้นไม่ได้ผลก็จริงอยู่แต่ถึงยังไงคงไม่มีพลังโม้ๆแบบนั้นอยู่ด้วยหรอกเนอะว่าไหมล่ะช้าไปแล้วนี่ฉันเบามือให้แล้วนะ